สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะค่ายวันสุขกับเจสาวอีสานจังหวัด101อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันหวยออกค่ะค่ายหมื่นเลขออกไม่มีหวยมาบอกค่ะมีแค่เมนูยั่วน้ำลายนะคะนึ่งปลาค่ะนึ่งปลากระพงแดงกินปลาดูไก่สิหายใจห้างเหงือกละอันนี้แกงปลาได้นี่แกงปลาอันนี้ก็แกงปลากระพงแต่ว่าเป็นปลากระพงขาวค่ะเอาไว้แต่สดโกโก้เอาไว้แต่สดลองข้อนะคะผักลวกผักสดแล้วก็จะมีปลาร้าสับสาวเจ้ยกระปุกละ80บาทค่ะสูตรดั้งเดิมไม่ผสมหมูสับก็คือเป็นแบบนี้นะคะ80บาทอันนี้เป็นปลาร้าผสมหมูสับปลาร้าสับผสมหมูสับกระปุกละ80บาทเท่ากันส่งทั่วไทยทั่วโลกค่ะสั่ง1กระปุกก็ส่งนะคะกระปุกละ80บาทฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะลิปสติกก็ขายนะใส่ด้วยครีมรกแกะใช้เองขายเองทักมาเลยค่ะรายละเอียดการสั่งซื้อให้ไปตรงแคชเช่นนะคะ กินกันเลยค่ะ แก้วบองอันนี้เป็นปลาสับสูตรดั้งเดิมอยู่บ้านเอิ่นแก้วบองแจ่วบองมาก็กินกับข้าวเหนียวอันนี้เป็นปลาหมูสับเจริญด้วนคลุกข้าวสวยจะเข้ากันมากค่ะข้าวสวยไข่ต้มไข่ดาวนะเข้ากันมากข้าวเหนียวก็ได้ด้วยกันเงียบปากเงียบคอตัวนั้นตะหวานกินดิบค่ะหน่อไม้ฝรั่งไม่ได้ลวกเหมือนกันกินสดวิธีการทำแกงปลาลงไปให้เมื่อ2วันที่แล้วนะคะลงไหนล่ะเด้อเงียบปากเงียบข้อดีแท้ฮึไม่อันนี้เป็นหัวผักกาดแดงค่ะ red radishหัวผักกาดหนึ่งปลาทุบกินแบบนี้เอามาโซบอ่ะสิกินอยู่ก็ทานให้มันเย็นเย็นเลยล่ะยังหอนๆอยู่มาหั่นก้างเนี่ยหย่ำก้างพี่จะลิงกันก็ได้ด้วยนี่สองสูตรนี่ปลาสับสาวเจอสองสูตรแซ่บมือได้ข้อหวยหนึ่งข้อหวยกินข้าวกินน้ำนะเด้ออาศิษย์ข้าจะเก่งเด็กไป
แม่ค้าขายหวยก็กินข้าวบ้างนะคะมักสดกินข้าวเป็นเพื่อนกันแซ่บเป็นเพื่อนกันค่ะทำคลิปขึ้นมานี่คลิปวิธีการทำอาหารทำเพื่อจะแชร์ว่าอาหารอันนี้มันเห็ดจังสีจังสีเด้อมันทำอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนคลิปกินก็จะเน้นกินข้าวเป็นเพื่อนกันสำหรับท่านไหนที่ไม่มีเพื่อนกินข้าวเงาๆค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีเพื่อนกินข้าวไปด้วยกันคนไม่รู้ไม่รู้หรอกคนไม่เคยเหงาจะไม่รู้นะค่ะอิ่มล่ะอิ่มแล้วค่ะยังลดน้ำหนักอยู่นะงดดื่มเบียร์ค่ะเวลากินข้าวเหนียวก็ออกกำลังกายให้หนักขึ้นยิ่งสิเบือนในหลายขึ้นเนาะค่ะเนาะอิ่มล่ะสุดตบท้ายค่ะ